มัยรัชที่3นิวคาสเซิลขวาตัวฮาวิบรานเสริมทัพทางการนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเดินหน้าเสริมแกร่งต่อเนื่องดึงตัวฮาวิบรานมาร่วมทีมกลายเป็นแข้งใหม่รายที่3ในช่วง3วันนี้ต่อจากซานโดรโตนาลีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดประกาศเปิดตัวฮาวิบรานปีกเลือดผู้ดีมาจากเลสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาดาวเตะวัย25ปีจะย้ายเข้าร่วมทัพสาลิกาดงด้วยค่าตัว38ล้านปอนด์ประมาณ 1,444 ล้านบาทพร้อมเซ็นสัญญาค้าแข้งในทีมเซนเจมปาร์คจนถึงเดือนมิถุนายน2028สำหรับร้านกลายเป็นแข้งใหม่รายที่3ในช่วง3มื้อนี้ของนิวคาสเซิลต่อจากยานคูบาบินเตปิกดาวรุ่งแกมเบียและซานโดรโตนาลีมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีทั้งนี้ร้านซึ่งก้าวเข้าสู่ทีมชุดใหญ่เลสเตอร์เมื่อปี2018ลงเล่นให้เลสเตอร์ไปทั้งสิ้น187นัดทำได้45ประตูขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสยามสปอร์ตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะ